วัสดีครับวันนี้วันศุกร์6โมงครึ่งใช่ไหมปุ้ยเป็นวันที่เมื่อก่อนผมมาห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับคนจะเต็มไปหมดเลยเลิกงานก็จะมากินข้าวกันมาช้อปปิ้งกันวันศุกร์นะครับใครเครียดแต่ดูสิครับว่าเป็นไงครับวันนี้ฟู้ดคอร์ทไม่มีคนเลยร้านอาหารไม่มีคนเลยดูฟู้ดคอร์ทด้วยนี่นะครับดูคนเดินมาเรามาเดินหลายๆชั้นกันดูสเวนเซนดิครับไม่มีคนเลยคือถ้ารัฐบาลยังไม่เชื่ออีกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยหรือ consumer spending ตอนนี้กำลังแย่มากเนี่ยก็เชิญนะครับท่านนายกนะครับกับรัฐมนตรีอื่นนะครับมาเดินที่ซัพพลายสินค้าเซ็นทรัลวันนี้ได้นะครับเพราะมันไม่มีคนเลยดูนะครับโดนัทยังเหลือเต็มแผงเลยผมตกใจนะที่ผมทำอันนี้คือไม่ได้มาติรัฐบาลนะไม่ได้มาติใครนะแต่เพียงอยากให้เห็นแค่นั้นเองว่ามันเออเว้ยมันแย่จริงภรรยาผมปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่พูดขึ้นมาว่าพี่ทอมทำไมวันนี้มันลงเล้งจังดูดิเต็มเลยส่วนมากนะครับป่านนี้โดนัทจะเริ่มหมดแล้วนะดูปุ้ยลองเดินตรงนี้ก่อนคนอื่นก็เห็นSNP ไม่มีคนเลยหรือวันนี้มีอะไรกิจกรรมพิเศษในเมืองไทยที่ผมไม่รู้เรื่องหรือเปล่ามามีบอลโลกหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าทำให้คนไม่ออกมาแต่นี่น่าเป็นห่วงนะปุ้ยดูดิมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะวันศุกร์กลางเดือนไม่ใช่ต้นเดือนนะหรือไม่ใช่สิ้นเดือนนะกลางเดือนใช่ไหมก็เห็นเป็นไปได้กลางเดือนคนไม่ค่อยมีตังค์ใช้กันร้อยเส้นเดือนแต่ต้นเดือนแต่อย่างนี้มันก็น่ากลัวไปหน่อยนะคราวนี้แก้ไขปัญหายังไงมันต้องมองระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องสติมิเลตเศรษฐกิจจริงๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าการแจกเงินอย่างเดียวเนี่ยอย่างแบบให้1,500คนไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่านะครับหรือมันจะสติมิเลตด้วยวิธีอื่นนะการกู้เงินนะครับที่ให้คนที่มีงานข้าราชการอะไรเงี้ยอย่าให้เขาฟรีไงกู้ดีกว่านะกู้อย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสที่เขาจะเอาเงินไปใช้ไม่สุรี่สุร่ายนะกลางตอนนี้ก็คือว่าต้องรีบเปลี่ยนกฎหมายคือต้องเข้าใจว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยที่มันอยู่บนหนังสือเนี่ยมันเก่าแก่มากมันไม่อำนวยให้คนมาลงทุนต่างชาติมาลงทุนนะครับคนเรามาลงทุนอาชีพนะผมให้ example นะมีอุตสาหกรรมมันหนึ่งเลยคือสมุนไพรไทยเนี่ยตกต่ำมากเพราะอะไรก็เพราะอย.เนี่ยมีกฎหมายกฎเกณฑ์ที่มันล้าหลังอ่ะนะคือต้องเริ่มแก้ไขกฎหมายที่ทำให้ธุรกิจไม่ดำเนินนะครับหรือไม่มีความสะดวกดูอย่างโดนัลด์ทรัมป์ไปดูแลที่อเมริกาซิเข้ามาปุ๊บแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนอเมริกาเศรษฐกิจตัวเอาก็ลองเทอมคืออะไรครับประเทศไทยต้องเริ่มอินโนเวชันละต้องหาสิ่งที่นะครับพัฒนาให้ประเทศเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่ประเทศส่งออกแรงงานหรือส่งออกอุตสาหกรรมที่มันกำลังเริ่มมีปัญหาอาทิเราเป็นประเทศที่ส่งออกอุตสาหกรรมรถยนต์แต่รู้ไหมครับวันนี้อุตสาหกรรมนี้กำลังจะหายไปเพราะว่ารถยนต์โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปทาง EV อิเล็กทรอนิกส์แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยเราก็ยังคิดอยู่ดีว่าเราจะผลิตรถที่เป็นน้ำมันโดยที่ตอนนี้เขาไม่ต้องการแล้วนะครับหรือเรื่องอื่นหลายๆอย่างนะก็เป็นห่วงนะครับตัวดีๆนะร้านนี้นี่นั่งตบยุงกันจริงๆวันศุกร์นะวันศุกร์นะก็ผมไม่ได้มาบ่นนะผมอยากให้คนไทยทุกคนเห็นว่าไอ้ที่เรามานั่งทะเลาะ กันกัดกันแบ่งสีกันนะ14-15ปีแล้วแหละนี่แหละครับคือ result นี่คือ result จากการที่คนไทยเนี่ยไม่รักกันไม่สมานฉันท์กันกัดกันทะเลาะ กันแตกแยกกันนี่คือสิ่งที่คุณได้รับครับงั้นสิ่งแรกนะครับเราต้องกลับมารู้แล้วว่าศัตรูของประเทศชาติตอนนี้คือการเฉื่อยชาของพวกเรากันเองเราต้องมาช่วยเศรษฐกิจดีนะครับงั้นชิบหายหมดน่าเป็นห่วงThank you.
แสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดต้องโกรธสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม